นะครับอันนี้ก็มาดูการเปลี่ยนกรองดีเซลของ Ford Ranger นะครับ XLT นะครับเปลี่ยนกรองดีเซลเราก็จะมีด้วยกัน4สายนะครับเราก็ดึงกิ๊บนะครับดึงขึ้นบนใช้มือหรือใช้ไขควงแบนงัดขึ้นบนก่อนนะครับก่อนที่เราจะดึงสายออกนะครับนี่นะครับพอดึงกิ๊บขึ้นบนเสร็จก็ดึงสายออกเลยนะครับพอดึงกิ๊บขึ้นเราก็ดึงสายออกเลยนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับดึงกิ๊บขึ้นทั้ง4ตัวแล้วก็ดึงสายออกเลยนะครับก็จับสายไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวสลับสายผิดอีกนะครับอันนะครับอันนี้เราก็เช็คนะครับมีน้ำหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่มีน้ำนะครับเพราะกลัวแบบใส่น้ำมันแล้วมันมีน้ำปนอยู่นะครับแต่ดูกรองนี้เปิดดูตั้งแต่ก้นแรกเลยนะครับก็ไม่มีน้ำมีแต่น้ำมันนะครับถือว่าใส่น้ำมันได้สะอาดอยู่นะครับไม่มีน้ำปนนะครับอันนี้เราก็เปิดน้ำมันแล้วเราก็ดูสังเกตนะครับคำว่า open นะครับ open นะครับ open ลูกศรไปฝั่งนั้นนะครับเราก็เปิดเราก็เปิดตามลูกศรนะครับนี่นะบิดนิดเดียวครับนะครับนี่นี่เราก็นะครับดึงนะครับมันจะมีโอลิงด้วยนะครับนี่นะครับเปิดงัดงัดงัดนี่นะครับเก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นกรองนะครับกรองก็ยังอยู่ดำเลยนะครับนี่นะครับดำแล้วก็จะเปลี่ยนกรองใหม่นะครับอันนี้นะครับเราซื้อกรองมาก็จะมีโอลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอลิงเก่านะครับเราก็ถอดโอลิงเก่าออกใส่อันใหม่นะครับเพราะเขาแถมมากับกรองใหม่แล้วนะครับอันนี้อันเก่าเราก็ทิ้งเลยนะครับนี่เราก็นี่นะครับอันใหม่กรองใหม่เรานี่นะครับโอลิงที่แถมมากับกรองใหม่นะครับเราก็ใส่นะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนะครับก็ใส่กรองไปกับหัวตัวนี้แล้วนะครับเราต้องดูตำแหน่งนะครับลูกศรตรงนี้กับลูกศรตรงนี้ต้องตรงกันนะครับเพื่อนี่นะครับลูกศรนี้กับลูกศรนี้ถ้าตรงกันแล้วเราก็จะใส่สายง่ายนะครับสายนี้มันจะตรงแล้วไอ้ตรงนี้จะเสียบกับเหล็กตรงตัวถังฟอร์ดนะครับเสียบปุ๊บสายก็ตรงเลยนะครับเราก็เล็งให้ถูกตั้งแต่แรกมันจะง่ายต่อการใส่นะครับนี่ครับแล้วก็กดนี่นะครับกดให้มันมิดเลยนะครับนี่นะครับกดแบบให้มันชิดกันเลยนะครับอย่าให้ลูกยางหรือโอลิงโผล่นะครับกดให้มิดเลยนะครับถ้าใส่ถูกคือมันจะมิดมันจะแผ่นยางจะชนกันเลยนะครับนี่นะครับชนกันหมดเลยนะครับไม่มีโอลิงโผล่นะครับถ้าใส่ผิดมันก็จะไม่ชนนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับนะลูกศรนี้ตรงกันแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเสียบสายมันก็จะถูกนะครับเราก็ขันเข้านะครับมันจะมิดชิดอย่างนี้นะครับถ้าใส่ถูกนะครับแล้วก็คันให้มันสุดนะครับนะครับเราก็ใส่สายไฟนะครับสายไฟให้มันเข้าล็อกนะครับนี่นะครับกดไปให้มันได้ยินเสียงก๊อกนะครับแล้วเราก็ตัวนี้นะครับวางเข้าแท่นเสียบนะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับมองไม่เห็นครับอันนี้ก็เวลาใส่สายนะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับถ้า
้าใส่ผิดอันนี้ก็ระบบมันก็จะไหลไม่ถูกนะครับนี่นะครับถอดออกจากตรงไหนนะเราก็ใส่ตรงที่เดิมนะครับห้ามใส่ผิดสายนะครับเราใส่สุดแล้วเราก็กดนะครับสายตัวนี้ก็พยายามใส่ให้ถูกสายแล้วก็พยายามดันให้สุดนะครับให้สุดถึงล็อกมันนะครับถ้าดันยังไม่ให้เข้าล็อกมันก่อนนะครับดันให้สุดแล้วเข้าล็อกมันค่อยกดลงนะครับนะครับเช็คสุดเข้าล็อกทุกอันเลยนะครับนี่นะครับนี่พอใส่ดันเข้าล็อกสุดต่อสายไฟแล้วใส่สายเข้าล็อกทั้ง4สายแล้วนะครับเราก็จะไปเปิดกุญแจรถนะครับเปิดกุญแจรถเปิดก๊อกเดียวนะครับให้หัวฉีดนะครับฉีดน้ำมันเข้าตัวกรองนะครับจะได้ยินเสียงน้ำมันไหลเข้ากรองนะครับนี่นะครับเริ่มหายแล้วนะครับมันเริ่มเต็มครับเดี๋ยวเราลองปิดแล้วเปิดอีกรอบดูนะครับเปิดปิดจนแบบมันไม่ได้ยินเสียงน้ำมันไหลนะครับถ้าน้ำมันเต็มแล้วเราก็ค่อยสตาร์ทนะครับอันนี้ผมก็เปิดปิดกุญแจนะครับอันนี้ก็รอบที่5แล้วนะครับยังได้ยินเสียงน้ำมันนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะไปปิดกุญแจแล้วเปิดอีกรอบเปิดรอบที่6นะครับเดี๋ยวจะไปเปิดรอบที่6นะครับนี่นะครับเราก็ปิดนะครับปิดแล้วเปิดอีกรอบนะครับเป็นรอบที่6นะครับรอบที่6ว่าน้ำมันมันยังไหลอยู่ไหมอันนี้ก็รอบที่6นะครับน้ำมันไหลเต็มแล้วนะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงไหลนะครับรอบที่6เราก็เริ่มสตาร์ทเลยนะครับเก็บของก่อนนะครับรอบที่6เราเปิดปิดกุญแจรอบที่6แล้วน้ำมันเต็มกรองดีเซลแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทนะครับนะครับเปิดปิด6รอบนะครับจนกว่าน้ำมันนะครับจะเต็มกรองดีเซลตรงนี้นะครับ6รอบนะครับจนมันหยุดเสียงน้ำมันไหลนะครับถ้าเราหยุดเสียงน้ำมันไหลคือน้ำมันมันเต็มนะครับก็ต้องเปิดปิด6รอบนี่สตาร์ทครั้งเดียวปิดเลยนะครับเครื่องนิ่งเลยนะครับแล้วก็สำหรับการเปลี่ยนกรองดีเซลนะครับเปลี่ยนเองทำเองใช้เองครับแล้วก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ